G-View Computer Case และ Power Supply สวัสดีค่ะพบกับ IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นป่านระพีกันนะคะเชื่อว่าเมื่อคืนนี้หลายๆคนคงอดตาหลับขับตานอนเพราะว่ารอลุ้นกับการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ Apple เขาร่อนบัตรเชิญสื่อเข้าร่วมงานแถลงข่าวในวันที่12กันยายนแล้วก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะคะกับ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทุกคนรอคอยที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีสารพัดภาพหลุดข่าวลือออกมาแต่พอเฉลยเผยโฉมออกมาก็มีทั้งที่ตรงและก็ไม่ตรงกับภาพหลุดเหล่านั้นล่ะค่ะสำหรับรายละเอียดพวกฟีเจอร์ต่างๆพร้อมๆกับบรรยากาศงานแถลงข่าวนี้ไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ IT 24ชั่วโมงนะคะและไม่ว่ายอดขายของ iPhone รุ่นใหม่นี้จะออกมาเป็นอย่างไรแต่ผู้ใช้ Apple ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าก็ต้องระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้ล่ะค่ะก็เพราะว่าผู้ที่ใช้Apple ทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าจะโหลดแอปโหลดเพลงหรือว่าโหลดหนังจะเสียตังหรือว่าฟรีเนี่ยปกติแล้วจะต้องมี Apple ID ใช่ไหมคะซึ่งผู้ให้บริการก็อำนวยความสะดวกในการซื้อแอปในครั้งถัดไปด้วยการให้คุณกรอกหมายเลขบัตรเครดิตพร้อมรหัส Security Code 3หลักลงในข้อมูลการชำระเงินในบัญชี Apple ID ของคุณทีนี้พอจะกดสั่งซื้อแอปหรือว่าโหลดฟรีก็แค่ใส่รหัสผ่านของ Apple ID เพราะว่ามีข้อมูลบัตรเครดิตอยู่แล้วแต่ลองคิดดูนะคะถ้ามิจฉาชีพได้ Apple ID พร้อมรหัสผ่านของคุณไปก็สามารถซื้อสารพัดแอปด้วยเงินของคุณได้สบายๆดังนั้นก็ต้องเก็บรักษาพาสเวิร์ดเอาไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาแอบดูได้นะคะและล่าสุดก็มีอีเมลฟิชชิ่งที่หลอกลวงว่ามาจาก Apple ค่ะระบาดไปทั่วอยู่ตอนนี้มีโลโก้เหมือนกันเลยนะคะโดยบอกว่าบัญชีของคุณถูกล็อกชั่วคราวเพราะเราตรวจพบความพยายามที่เข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก IP อื่นๆโปรดยืนยันข้อมูลของคุณวันนี้และก็มีปุ่มยืนยันข้อมูลเอาไว้หลอกให้เหยื่อกดด้วยค่ะถ้าเผลอคลิกก็จะเข้าเว็บปลอมที่กรอกทั้ง Apple ID และ Password นั่นล่ะค่ะถ้าเผลอกรอกเข้าไปคนร้ายก็จะได้ทั้ง Apple ID และรหัสผ่านของเราไปโดยเรานี่แหละหยิบยื่นไปให้เขาเองเท่ากับว่ายกเงินให้คนร้ายไปซื้อแอปซื้อเพลงซื้อหนังได้ฟรีๆถ้าเผลอโดนหลอกเข้าแล้วจะทำอย่างไรก็ขอให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณโดยด่วนคนร้ายที่เอารหัสเราไปก็จะได้ใช้ไม่ได้นะคะแต่ก็จะแย่หน่อยค่ะถ้าหากคนร้ายรีบไปเปลี่ยนรหัสผ่านของเราซะก่อนเท่ากับเขายึด Apple ID ของเราไปเลยดังนั้นถ้าเจอเมลแปลกๆแบบนี้ก็ใจเย็นขึ้นอีกหน่อยค่อยๆสังเกตว่ามาจาก Apple จริงหรือเปล่านะคะดูจากอีเมล address ก็ได้ค่ะแล้วก็ดูได้ว่าเมื่อคลิกปุ่มหรือว่าลิงก์ต่างๆแล้วพาไปยังเว็บไซต์ของ Apple จริงๆหรือเปล่าโดยดูจาก URL ได้นะคะยังมีผู้อีเมลฟิชชิ่งที่หลอกว่าเป็นธนาคารอีกมากมายค่ะก็ต้องระวัดระวังป้องกันกันด้วยวิธีเดียวกันนี้ด้วยนะคะจากข้อมูลโดยละเอียดติดตามอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ IT 24ชั่วโมงนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ทุกอังคารและพฤหัสเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ